ธรรมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่ได้พาท่านรองผู้ว่าท่านในอำเภอนะคะเข้ามาถึงแปลงผักของเราที่เราชื่อว่าทาราฟาร์มอ่านป้ายสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งนอกจากเราจะมีข้าราชการนะคะที่ฝ่ายมหาไทยนะจำไหมคะฝ่ายมหาไทยมาแล้วเรายังมีสถาบันการศึกษาเอามาค่ะจากมหิดลมาทั้งทีมาทั้งทีมลูกเดี๋ยวเราจะเข้ารายการไปด้วยกันคนดีมหิดลมาทำอะไรมาเช็คอาหารเราปลอดภัยนี่ค่ะท่านดูนี่พาร์ทเนอร์เรานะคะเช็คอาหารปลอดภัยต้องเช็คยังไงลูกที่นี่ไม่มีเคมีครับเชื่อค่อนข้างเชื่อมั่นครับว่าไม่มีเคมีเพราะว่าเราดูจากแมลงที่บินนะครับนี่เป็นอาหารปลอดภัยมากๆแล้วก็เพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับทางคณะที่เหนียมแพทย์มาอะไรมิดลและก็ทีมนะครับเรามีวันนี้เรามีนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรในคนไทยครับที่เป็นชุดตรวจอย่างง่ายเลยตรวจในบริเวณที่เนี่ยคุณแม่อยากช่วยชาวบ้านแถวนี้ทำยังไงที่ตรวจแล้วพอมีแล้วต้องมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เขาไม่มีไอ้สิ่งนี้ไม่โดนต้องช่วยกันดีไซน์ได้ครับได้ครับทาราฟาร์มจะเป็นแล็บว่าที่นี่ทำได้ที่ไหนก็ทำได้สังเกตนะคะเราบอกว่าเราปลูกได้แต่สับปะรดตอนนี้เราท้าเลยว่านอนกินนะนอนไม่ตายคนกินคนไม่ตายถ้านอนกินไม่ตายคนกินก็ไม่ตายเพราะนอกจากเราจะตรวจแล้วต้องมาทำแคมเปญใหญ่ว่าช่วยยังไงให้กระทรวงสาธารณสุขไม่มีคนป่วยเพราะกินอาหารที่มีเคมีแตะมือค่ะแตะมือนี่ครับนี่ค่ะมหิดลเนี่ยค่ะจะทำงานกับคุณยายอีกเยอะเลยค่ะและวันนี้มหิดลก็เอาวงออเคสตรานะใช่ไหมพี่ติงเจ้าค่ะมหิดลครับ16ชิ้นเจ้าค่ะออเคสตราเพราะฉะนั้นห้ามกลับวันนี้ลอยกระทงกันก่อนเพราะว่าเขามาตั้ง16ชิ้นเพราะว่าพี่ติงเนี่ยให้การสนับสนุนวงออเคสตราของอาจารย์สุกรีอยู่แล้วก็นี่แบบมาช่วยเลยนะงั้นวันนี้มหิดลเป็นพระเอกท่านนายอำเภอเชิญชวนหน่อยสิเมื่อกี้ท่านไม่ได้พูดท่านรองท่านต้องพูดหน่อยท่านมาที่นี่แล้วท่านรู้สึกยังไงเนี่ยเรารอเขาวันนี้นะคะเป็นวันลอยกระทงก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะคะชาวแก่งกระจานมาที่นะคะหุบเขาโพธิสัตว์นะคะมาร่วมลอยกระทงกับท่านแม่ชีอะค่ะมาที่นี่แล้วจะรู้สึกสงบร่มเย็นนะคะและที่สำคัญนะคะมีการปลูกผักนะคะที่เป็นประโยชน์แล้วก็ผักปลอดสารเคมีฉายนะคะทุกท่านสามารถมาสามารถที่จะมาชิมได้นะคะเดี๋ยวท่านจะชิมท่านชิมโชว์คุณแม่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวคุณแม่ให้ท่านจริงๆเรามีน้ำสลัดมาด้วยนะเจ้าค่ะโอ้ยอย่าให้กินจริงให้กินจริงเดี๋ยวก่อนท่านนายอำเภออันนี้เขาบอกว่าชื่ออะไรนะอะไรนะล็อกเก็ตล็อกเก็ตอันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราแน่ใจในเคมีแต่คุณแม่เสกให้ก่อนเพียงๆอย่ามีอะไรท่านชิมแล้วท่านบอกคุณแม่หน่อยอ่ะท่านชิมแล้วท่านบอกเป็นยังไงมันมีกลิ่นยังไงเป็นไงคะอร่อยค่ะนี่เช็ดอ่ะท่านนายอำเภอพูดหน่อยอย่าพูดซ้ำกันนะต้องพูดให้แตกต่างนะจ้ะหอมไหมหอมมากค่ะนะอันนี้แพงวาซาบิไอ้นี่มันจะกิโลละ1,200นะรสชาติเหมือนวาซาบิเลยใช่ใช่อร่อยไหมจ๊ะอร่อยครับแต่ว่าต้องให้นานๆนานๆพี่นาเคี้ยวไว้ด้วยพี่นาไปด้วยนี่เขาปฏิบัติค่ะน่ารักที่สุดต่างของผักที่นี่กับผักข้างนอกเป็นยังไงค่ะก็ตอนนี้ฝนโปรยปลายแบบพรมไม่ถึงกระตกคุณยายจะขอให้กุ้งเป็นพิธีกรช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนโดยเราก็ชิมผักในสวนของเรานะคะอันไหนเก็บได้อันไหนเก็บไม่ได้นึกถึงการกินอย่างยั่งยืนนะคะค่ะก็ขอเชิญกุ้งทำหน้าที่เลยค่ะส่วนคุณยายจะขอเดินพาทางนี้เรามาดูทางด้านนี้ค่ะก็ตอนนี้แม่กุ้งก็ขอโอกาสรับทำหน้าที่พิธีกรต่อจากคุณยายนะเจ้าคะก็จริงๆมันไม่ใช่มีแค่แปลงผักตรงนี้นะคะเราแอบมองหาคุณชายอยู่ตรงไหนนะเรามีข้าวโพดด้วยนะคะก่อนที่จะถึงแปลงผักเนี่ยเราก็มีข้าวโพดซึ่งข้าวโพดอันนี้ค่ะคุณชายโคสะเนี่ยได้เป็นคนนำมาเดี๋ยวเราลองมองหากันนะคะว่าคุณชายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นค่ะคุณชายอยากถามเรื่องข้าวโพดค่ะอยากถามเรื่องข้าวโพด
โอเคกำลังเดินมาเลยค่ะคนเยอะแยะเลยเห็นบอกว่าที่ในตาราฟาร์มเนี่ยเรามีข้าวโพดด้วยใช่ไหมคะเป็นข้าวโพดพันธุ์ใหม่นะครับครับเป็นบรีดใหม่ข้าวโพดแก่นมณีนะครับของคุณวรวุฒินะครับมาจากขอนแก่นครับก็ยังตอนนี้ก็ได้นำมาถวายให้คุณแม่แล้วคุณวรวุฒินำมาถวายใหม่ยังไงคะใหม่แบบไหนยังไงก็คือก็ยังไม่ได้ออกตลาดนะฮะแต่มีคุณสมบัติก็คือเนื้อก็เด็ดจากต้นก็ทานได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องต้มฮะไม่ต้องต้มนะครับแล้วก็มีโภชนาการสูงนะฮะมีเมลาโทนินเนี่ยสูงกว่าข้าวโพดทั่วไปครับขอบคุณมากค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเติบโตก็ไม่นานครับก็จะเร็วกว่าข้าวโพดทั่วไปสัก4-5 วันด้วยซ้ำครับขอบคุณมากค่ะงั้นแสดงว่าอีกไม่นานนะคะถ้าใครมาที่นี่ก็จะได้มาทดลองชิมข้าวโพดแก่นมณีที่มาจากขอนแก่นได้นะคะเราก็ลองตามคุณแม่ไปดูในแปลงผักนะคะไปดูว่ามหิดลเนี่ยเขามีชุดตรวจที่เมื่อสักครู่เขาบอกว่าจะเป็นชุดตรวจแล้วก็เราสามารถรู้ได้เลยว่าผักปลอดภัยหรือเปล่านะคะเป็นชุดตรวจที่ง่ายๆนะคะตอนนี้คุณแม่ก็นำชมแปลงผักก่อนทางมหิดลจะสาธิตเลยไหมคะโอเคค่ะเราจะเด็ดจากตรงไหนคะหรือว่าเราเด็ดไว้แล้วหรือเราสามารถให้เห็นแบบชัดๆเลยว่าเด็ดจากตรงนี้ยกไปตรวจเลยไม่มีเฟกไม่มีนะคะขอเชิญอาจารย์เลยค่ะเราจะเด็ดตรงไหนยังไงคะเอาตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยค่ะครับผมต้นใหญ่สุดเลยทำไมเราต้องถอนทั้งรากคะอ๋อเพื่อให้มันดูสวยจริงหรือเปล่าคะจริงหรือเปล่าคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็นึกว่ายังเล็มๆอยู่มันก็ยังโตไปได้เนาะแม่กิฟต์เนาะผมถอนถูกใช่ไหมครับถูกค่ะไหนแต่ว่าห้ามทิ้งรากไว้เพราะว่าจะทำให้มันเน่าได้ถ้าทิ้งรากไว้จะทำให้มันเน่าได้ถ้าเป็นเราเราก็จะตัดเล็มเล็มๆเพื่อที่ให้มันยังกินได้ต่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือหลักที่ถูกต้องคือต้องดึงทั้งรากใช่ค่ะใช่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจกันนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอว่ามาคุยกับแม่กิฟกับแม่ตะวันแม่ตะวันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลที่นี่นะคะแต่ตอนนี้เราขอตรวจก่อนนะคะว่าผักของเราปลอดภัยจริงไหมวิธีตรวจค่ะต้องยังไงบ้างคะอาจารย์อันนี้เป็นนวัตกรรมชุดตรวจของเทคนิคการแพทย์นะครับซึ่งปกติเนี่ยที่ทุกท่านทราบเวลาเกษตรกรปลูกผักอะไรก็ตามแล้วต้องการจะทดสอบสารเคมีตกค้างเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งก็ราคาก็สูงตามนะครับเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยจะตรวจสารเคมีประมาณ100กว่าชนิดนะครับที่ใช้กันเยอะๆนะครับแต่ว่าอันนี้เราพัฒนาขึ้นให้เป็นชุดตรวจอย่างง่ายเราเรียกว่าชุดตรวจอย่างง่ายเพราะว่าสามารถลงไปใช้ในฟิลด์ซ้ายอย่างเงี้ยอย่างในแปลงผักได้เลยนะครับไม่ต้องส่งรอแล็บผลใช่ครับก็แต่ว่ามันก็จำนวนของชนิดของสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในผักผลไม้ก็จะลดลงอย่างเช่นเราดูที่ส่วนใหญ่ใช้กันก็14ชนิดเนี่ยครับหลังจากล้างอย่างเงี้ยนะครับวางแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เหลือแค่14ชนิดแต่ว่าเป็น2กลุ่มก็คือคาร์บาเมตกับออร์แกโนฟอสเฟตนะครับ2กลุ่มนี้นะครับ14ชนิด2กลุ่มนะคะที่เราตรวจได้ใช่ครับแล้วก็ชุดตรวจนะครับก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์3ส่วนเนี่ยนะครับก็คืออันแรกก็จะเป็นตัวชิปเราทำเหมือนเซเลบนิดนึงดีไหมคะใช่ครับ เราทำเหมือนรีวิวนะคะตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะอันนี้เป็นชิปอะครับเป็นชิปที่เป็นตัวเทสเตอร์นะครับตัวเทสอะนะครับอันนี้เป็นตัวเดียวกันนะคะใช่ครับพอแกะออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนที่2จะเป็นหลอดสำหรับละลายสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในผักและผลไม้อันนี้คือหลอดที่ละลายสารเคมีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดเราเลยต้องบังให้นิดหนึ่งนะคะมี2ชิ้นแล้วนะคะนะครับแล้วส่วนที่3จะเป็นอันนี้เป็นน้ำยาสำหรับละลายโอเคน้ำยาสำหรับละลายนะคะเห็นไหมคะชิ้นที่3เป็นน้ำยานะเรียบร้อยแล้วครับและอันสุดท้ายนี้ขาดไม่ได้ก็คือแผ่นเทียบสีเฉยๆนะครับอันนี้เป็นแผ่นเทียบสีนะคะมีแค่4ชิ้นเองมีแค่นี้เองครับโอ้โหเป็นชุดจริงๆนะคะมีแค่4ชิ้นเรียกว่าชุดตรวจอย่างง่ายนะครับนี้หลักการก็คือว่าเราจะใ
ในชิปแผ่นนี้นะครับเวลาที่มีสารละลายสารเคมีตกค้างกําจัดแมลงอยู่เนี่ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับสารเคมีที่อยู่ข้างในหลังจากนั้นมันก็จะให้เป็นสีออกมาก็คือว่าถ้าปลอดภัยปลอดภัยจะออกมาเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ถ้าไม่ปลอดภัยเมื่อไหร่จะออกมาเป็นสีขาวนะครับเรามีตัวอย่างจริงครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่โพซิทีฟก็คือมีสารเคมีตกค้างนะครับถ้าไม่ปลอดภัยหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะไม่ปลอดภัยนะคะเห็นทดสอบออกมาแล้วเป็นสีขาวสีขาวไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยเสมอไปนะคะครับผมมันคือส่วนอันนี้คือปลอดภัยครับผมโอเคอันนี้เทสมาจากที่อื่นนะคะไม่ใช่ของเรานะคะไม่ใช่ครับ อันนี้ก็คือปลอดภัยนะคะปลอดภัยเดี๋ยวเราก็ลองมาเทสกันดีไหมคะได้ครับจริงๆตอนนี้เมื่อเช้านี้ผมแอบมาก่อนแล้วก็แอบมาสุ่มหยิบผักในแปลงเนี่ยครับสุ่มถูกต้องครับที่เห็นเนี่ยใช่ครับเราแอบมาสุ่มแล้วครับคือไม่ต้องรออันนี้ก็ได้เพราะว่าเราจะใช้เวลาแต่วิธีการก็คือผักที่เราเด็ดมาสักครู่เอามาหั่นแบบใช่ครับแบบนี้เลยครับไม่ใช่ยำผักไม่ใช่ครับแต่เหลือจากนี้เราไปยำได้ครับนะครับหั่นให้ละเอียดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในหลอดเนี่ยครับอย่างที่เห็นนี่อันนี้นะครับใส่ไปให้ท่วมสารเคมีละลายเลยตัวนี้นะครับใส่ให้ท่วมง่ายมากหั่นเสร็จเนี่ยค่ะเอามาใส่อย่างนี้ให้ท่วมสารเคมีนะคะเกษตรกรก็ทำเองได้ทำเองง่ายเลยครับขอมีเขียงมีมีดนะครับแล้วก็มีจานสักใบนะครับแค่นั้นถูกครับถูกครับนะครับแล้วก็ทิ้งอย่างนี้นะครับทิ้งไว้สัก10นาทีนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เปลี่ยนหัวนะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบนี้ครับที่เราให้มาเราจะเป็นหัวแบบนี้เพื่อเวลาที่สมมุติวางแล้วมันอาจจะเอียงไปเอียงมามันก็ไม่หยดไม่หกนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นหัวที่เป็นหัวไซลิงแบบนี้นะครับหัวไซลิงแบบนี้ที่จะหยดง่ายใช่ครับผมแล้วก็หัวไซลิงเราก็จะเป็นหัวคล้ายๆนิดเดิลเลยครับคล้ายๆเข็มเลยแต่ว่าก็จะเป็นเข็มที่ไม่คมนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ไม่อันตรายครับผมไม่อันตรายแต่ก็ไม่ควรให้เด็กไม่ควรให้เด็กได้เล่นนะคะก็อ๋อเป็นหัวตัดๆอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นหัวตัดไม่ได้ปลายแหลมนะคะเพื่อสำหรับหยดดรอปเท่านั้นดรอปลงไปในตัวชิปเนี้ยครับชิปเทสนะคะใช่ครับเวลาหยดนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อผสมผักแล้วครบ10นาทีจริงเลยใช่ไหมสมมติครบ10นาทีแล้วอันนี้หยดจริงได้ไหมได้ไหมคะมีอันใหม่ไหมแกะอันใหม่ก็ได้โอเคอันนี้ครบแล้วใช่ไหมคะครับอันนี้ฉีกลองฉีกเลยครับฉีกกันเห็นเลยนะคะคือเล็บไม่แข็งแรงค่ะโอเคออกมาแล้วนะครับจะเป็นชิปแบบนี้นะครับมีพลาสติกคลุมไว้ปิดไว้เพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยานะครับกันเองก็ดึงพลาสติกออกเปิดฝาแล้วก็ดึงพลาสติกออกเลยครับเปิดฝานะคะครับผมโอเคแล้วดึงพลาสติกออกเลยใช่ครับผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็ใช้วิธีหยดเลยดูเลยนะคะเทสกันเห็นโอเค1หยดนะครับ1หยดแต่ว่าเมื่อกี้มาแล้วครับแล้วต้องรออีกกี่นาทีรอ10นาทีครับผมอีก10นาทีเหมือนกันครับผมระวังไว้ไม่ต้องปิดใช่ไหมคะไม่ต้องปิดใช่ครับวางไว้เลยวางไว้แผ่ๆแบบนี้เลยนะคะใช่ครับถ้างั้นเราไปดูอันที่เราเทสกันได้ครับทีนี้สเต็ปต่อไปนะครับเมื่อได้เวลา10นาทีแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะปิดนะครับปิดอันนี้แล้วก็หยดก็คือบัฟเฟอร์อันนี้อันสุดท้ายแล้วครับหยดลงไปในช่องเนี้ยครับที่เรามีช่องเผื่อไว้โอเคข้างบนใช่ครับแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีที่เหมือนรูกุญแจนะคะใช่ครับโอเคค่ะแล้วก็รอดูผลเลยครับตอนนี้ผลเริ่มออกมาแล้วมีอันไหนบ้างคะอุ๊ยอันนี้เหมือนจะเป็นสีฟ้าแล้วค่ะใช่ครับใช่มั้ยคะใช่ครับขอบเริ่มมีสีฟ้ามาแล้วนะคะจาก Black Kale นะคะอันนี้นะคะจะได้ดูกันชัดๆนะคะอันนี้ทิ้งไว้กี่นาทีเริ่มมีสีฟ้ามาแล้วแสดงว่าเริ่มปลอดภัยแล้วครับเริ่มปลอดภัยคืออันนี้จริงๆเหลือเวลาอีกประมาณเกือบ10นาทีโอ้แต่เราก็ขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วก็แสดงว่าเริ่มที่จะปลอดภัยแล้วปลอดภัยสูงนะคะเมื่อกี้นะครับมีโอกาสที่จะปลอดภัยครับผมคุณแม่ชอบเล่าเมื่อกี้ว่าเราเป็นฟาร์มที่ไม่ฆ่านั่นหมายความว่านอนก็อยู่กับเราได้อย่างนี้เหรอคะยังไงแม่กิบเล่าหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็เราไม่ไล่แล้วก็ไม่ฆ่าด้วยนะคะอันนี้เป็นตาลาฟาร์มที่